เมนูบาเยียกรอบอร่อยทำกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำน้ำจิ้มใส่หอมแดงสับละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกซอสพริกน้ำเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกป่นนำเครื่องตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดแล้วปิดไฟใส่ถั่วลิสงคั่วบดหยาบคนให้เข้ากันตักน้ำจิ้มใส่ภาชนะเสิร์ฟเตรียมไว้วิธีทำบาเยียใส่ถั่วเขียวซีกรอบเปลือกนึ่งสุกบดหยาบลงในอ่างผสมตามด้วยผงขมิ้นผงกะหรี่ลูกผักชีคั่วป่นยี่หร่าคั่วป่นและแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิเคล้าผสมให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยเคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งแบ่งส่วนผสมที่ได้ก้อนละ15กรัมปั้นเป็นก้อนกลมจากนั้นนำลงไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใบเยียใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและชอบพาสลีย์รับประทานคู่กับน้ำจิ้มพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบาเยียทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี